จบไปเมื่อวานนะคะก็ดีใจมากๆค่ะอยากขอบคุณคนดูทุกๆคนเลยนะคะที่ติดตามละครเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นบอกเลยว่าจริงๆละครเรื่องนี้คือหนูได้ทำหลายอย่างมากที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากได้ร่วมงานกับทีมพอดีคำได้ร่วมงานกับพี่เต๋อสันทวิทย์อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นกำลังชีวิตมากๆค่ะเป็นนางเอกคนแรกของพี่ทองจากละครช่องวันอ๋อรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะเพราะว่าจริงๆไม่ใช่แค่หนูนะคะที่ทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้ทุกๆคนก็คือตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกันมากในบรรยากาศในกองนี่คือสนุกสนานมากค่ะละครก็เลยออกมามีบรรยากาศสนุกสนุกในหัวหลอกกันบ้างค่ะลูกชายพี่ทงเป็นยังไงบ้างมาฟังมาสอนอะไรดีๆให้กับเราพี่ทงสอนเยอะมากเลยค่ะก็เริ่มจากเวลาไปออกกองพี่ทงก็บอกว่าเวลาเราเล่นแบบต้องใช้ใจเล่นนะใช้ใจเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็จำประโยคนั้นได้มาตลอดเลยแล้วก็เอามาใช้ตลอดเลยค่ะก็รู้สึกว่าแล้วพี่พงศ์เนี่ยก็เป็นคนที่ใจดีมากใจดีที่สุดเลยไม่เคยดุอะไรเลยค่ะคือใจดีทำให้เรารู้สึกว่าทำงานสบายหรือว่าสบายใจด้วยค่ะมีทางเรื่องต่อไปแล้วยังครับหนูแอบแซวพี่ทงบอกว่าถ้ามีเรื่องต่อไปก็เรียกได้นะคะแต่พี่ทงบอกว่าตอนนี้สี่เรื่องนี้กำลังแน่นๆอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดมีอัปเดตอะไรก็ได้ค่ะใช่ค่ะก็เมื่อวานเราทีมเพลงร้านข้าวพยาเราเนี่ยปิดกล้องค่ะแล้วก็ดูสดพร้อมกันตอนสุดท้ายด้วยค่ะเป็นไงบ้างของชิดเนี่ยเพื่อนๆคุยกันยังไงบ้างในกองทุกคนก็แบบสนุกสนานแล้วก็แบบทุกคนก็ปรบมือให้กันในฉากที่มีใครแบบว่าตายไปหรืออะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นฉากปิดของไทยก็เหมือนเป็นผลงานที่เราผ่านมา 6-7 เดือนแล้วภูมิใจมากค่ะหายเหนื่อยค่ะได้พัฒนาอะไรมากขึ้นบ้างอ๋อเรื่องนี้พัฒนาเยอะมากเลยนะคะก็เป็นเรื่องการแสดงการร้องเพลงหรือว่ามีคิวบูแอคชั่นนะคะก็รู้สึกว่าโอเคตัวเองโตขึ้นมาในอีกระดับนึงแล้วก็พร้อมแล้วที่จะทำงานในโปรเจกต์ต่อไปล่าสุดกลายเป็นที่ปรึกษาปัญหาจีบให้กับแฟนโนเรื่องอ๋อใช่ค่ะก็จริงเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขาค่ะปรึกษาอะไรบ้างคะก็แบบส่งแบบไปบ้างอะไรแต่ว่าจริงเป็นบ้านเขานะคะก็อาจจะแบบช่วยออกไอเดียนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นกำลังใจในการทำงานให้เขาหาเงินไปก่อนค่ะถูกใจแบบที่เราส่งไปให้ไหมคะก็เขาก็บอกโอ้ยน่ารักดีอะไรเงี้ยค่ะเป็นไอเดียในการสร้างบ้านของเขามากกว่าค่ะเขามีปัญหาเครียดเรื่องแบบมันบานปลายหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมแบบงบเวลาสร้างบ้านมันต้องบานปลายจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มแบบก่อสร้างจริงจังอะค่ะก็เขายังไม่ได้กำหนดงบที่แน่นอนด้วยค่ะก็คิดว่าอาจจะต้องเก็บเงินไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงทีเดียวเลยแต่ว่าแบบที่เราให้ไปคือมันค่อนข้างจะสูงไหมคะหรือว่าเป็นสบายๆจริงๆหนูก็ส่งให้เขาดูตามที่แบบว่าเขาแชร์กันในเน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบบ้านน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งให้ดูเป็นไอเดียให้ดูแบบว่าให้ไม่ต้องเครียดมากด้วยค่ะเขาเลือกไอเดียเราบ้างไหมคะเขาเลือกไอเดียเราบ้างไหมเขาก็อ่านนะคะแต่ว่าเรื่องไหมต้องให้เขาเป็นคนตัดสินใจค่ะเพราะว่าเป็นบ้านเขาด้วยมีมุมของเราไว้ในบ้านมุมของหนูเหรอคะไม่ทราบเหมือนกันก็อาจจะเป็นแขกไปก่อนค่ะอันนี้เป็นบ้านของแม่ใช่ค่ะเขาตั้งใจจะสร้างบ้านให้แบบนี้เป็นไงบ้างเห็นความสำเร็จของเราก็ดีใจนะคะก็คือดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเขามากในทุกๆความสำเร็จในทุกงานที่เขาทำเลยก็เขาเป็นคนที่แบบอดทนแล้วก็เก่งค่ะก็จริงเป็นกำลังใจให้อย่างยิ่งจริงๆพูดระวังแผนอันนั้นวันนี้เราไม่ได้คุยกันจริงจังนะคะแต่ว่าในตัวหนูเนี่ยหนูก็เก็บเงินของหนูไปเรื่อยๆอยู่แล้วเผื่อในครอบครัวหนูเผื่อในอนาคตหรือว่ามันมีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้ค่ะเราก็เริ่มเก็บเงินไว้สักพักนึงแล้วค่ะเพื่อที่จะสำรองจ่ายเผื่ออนาคตเกิดอะไรขึ้นมีตั้งใจเก็บเงินร่วมกันด้วยไหมคะแบบว่ายังไม่ได้เก็บเงินร่วมกันเลยค่ะก็เก็บเป็นของส่วนของเราก่อนหนูก็เชื่อว่าเขาก็เก็บในส่วนของเขาอยู่เหมือนกันค่ะก็ยังไม่ได้เริ่มจริงจังขนาดนั้นแต่หนูคิดว่าในช่วงวัยของหนูมันก็คงต้องแพลนอะไรบางอย่างไว้บ้างสำหรับตัวเราเลยนะคะแต่สำหรับชีวิตเราสองคนเรายังไม่ได้คุยกันจริงจังย้อนถามเรื่องทางบ้านเครียดอะไรหนูว่าอาจจะเป็นช่วงนี้ช่วงแบบช่วงโควิดช่วงนี้ด้วยค่ะที่บางทีงานอาจจะไม่ได้สามารถคล่องตัวเหมือนแต่ก่อนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาค่ะแต่เขาก็ถ่ายไว้หลายโปรเจกต์อยู่ค่ะรอที่จะรอจังหวะที่จะปล่อยอย่างเราเก็บเงินไว้นี่เราจะมีโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆสร้างให้ตัวเองไหมหรือว่ายังไงบ้างก็ไม่แน่นะคะก็คิดไว้เหมือนกันว่าจะมีโปรเจกต์ทำให้ตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะทำเพลงหรือว่าอาจจะทำธุรกิจเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยบทนี้นะเนี่ย
ขาเป็นคนที่ไม่ค่อยบ่นว่าเหนื่อยนะคะคือจากที่เห็นเนี่ยจะรู้สึกว่าต้องไปซ้อมอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปทำงานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทุกครั้งที่ไปก็เต็มที่ตลอดเลยค่ะไม่ค่อยบ่นว่าเหนื่อยแต่เราก็จะแบบให้กำลังใจเขาด้วยก็แบบบอกสู้ๆนะอะไรเงี้ยร้องเพลงให้ฟังบ้างหรือว่าพูดเรื่องตลกๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นสายเป็นสายเอ็นเนี่ยช่วงนี้หนูก็พยายามอ้อนเขาแต่ว่าให้กำลังใจให้เป็นสีสันในช่วงนี้ค่ะ